รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้านยาวที่เป็นก้านยาวเดียวกับน้องของน้องหมอแน่นอนค่ะถ่ายแบบเนี่ยเคเขาถ่ายกันที่หมอนหนูไม่ทำอะไรผิดซะหน่อยแกต้องสัญญากับฉันก่อนนะอย่าทำให้ฉันกับแม่ต้องเป็นห่วงแกมากกว่านี้ที่หมอไม่รู้ว่าหมอคิดถูกหรือเปล่าอ่ะที่ไปตามใจก้านมันหนูขอยืนยันนะคะว่าหนูจะไม่เลิกกับตั้มเราจะจับมือกันแล้วก็ทำให้คุณแม่เห็นว่าเรารักกันมากแค่ไหนอะค่ะห้ามผิดสัญญาล่ะแต่ขอเตือนนะถ้าเผื่อว่าลูกตั้มบอกเธอว่าจะไม่ไปหาเปรี้ยวหวานอีกแล้วก็แค่ลูกตั้มไม่พูดความจริงแค่นั้นตั้มบิกินี่นี่แกใช้งานน้องฉันหนักจนมันไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยเหรอฮะฉันขอโทษนะหมอนแต่คือวันนี้ไอ้ก้ามันก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านแล้วมันไปไหนอ่ะฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะมันลางานอ่ะลางานแล้วมันลาไปไหนก็ไม่แน่ใจเห็นมันไปกับเพื่อนน่ะแล้วมันก็บอกว่าต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอนคะได้ค่ะนี่มันสัญญากับฉันแล้วนะว่ามันจะไม่ไปทำแบบนั้นอีกอ่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่แกคิดก็ได้นะหมอนแล้วแกรู้ได้ไงว่าฉันคิดอะไรแสดงว่าแกก็คิดแบบฉันนั่นแหละแค่นี้ก่อนนะบิกินี่จะมาเซอร์ไพรส์อะไรฉันอีกเนี่ยเซอร์ไพรส์กลับมาพบกับหน่วยกู้ใจในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมนึกถึงอะไรบ้างคะฟรังเซนหูหนังหัวไผ่ยาดวงตาสามพ่อคุณของเราจะโอนเตอร์เลยเดี๋ยวสงสัยเรื่องนึงไอ้เป๊ะเมียมึงเนี่ยจะต้องไปตะลุยเมืองจีนด้วยใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยเอาก็แน่นอนนี่วะก็หมอนเป็นพรีเซนเตอร์นี่โอ้แล้วมึงก็ใช้ให้ญาติกูเนี่ยไปเซอร์เวย์เพื่อรองรับการเดินทางของเมียมึงมึงเห็นกูเป็นอะไรเห็นกูเป็นขี้ข้าของเมียมึงหรือไงเฮ้ยมึงจะบ้าหรือไงฮะโอ้ถึงกูคิดกูไม่พูดหรอกไอคือมึงลองคิดดูดีๆนะต่อไปนี้เนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยจะมีหมอนอยู่บนบิลบอร์ดทุกอันดมยาดมของเราอยู่เว้ยหมอนจะพาพวกเรารวยแล้วนะเว้ยเดี๋ยวนะครับแล้วเรื่องเงินลงทุนก้อนใหม่นี่คุณไปโอเคแล้วนะหมอนี่มึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงนี่เขาเป็นใครเรื่องเงินเนี่ยเขารอบคอบมากๆไม่เหมือนกับมหาเศรษฐีอย่างพวกเราที่ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายก็ได้อะนะเอาเป็นว่ากูวางแผนไปแล้วแล้วถ้าเกิดทุกอย่างไปตามแผนเนี่ยพวกเราก็จะรวยรวยรวยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราคาดหวังเนี่ยบางทีเราเองนั่นแหละค่ะที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นวันครบรอบแต่งงานเป๊ะจะพาหมอไปสนจันเนี่ยนะแต่เดี๋ยวไว้ค่อยอ้อนพาไปเที่ยวยุโรปก็ได้นี่นายังไงก็ขอบคุณด้วยนะที่รักแต่เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยนะคะมันก็คือเรื่องเซอร์ไพรส์และไม่ใช่ทุกครั้งนะคะที่เราจะสมหวังเสมอไปแต่เ
แต่สำหรับหมอนะคะหมอนชอบที่สุดเลยค่ะคือเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสีสันค่ะสีหน้าของนางดูมั่นใจมากหมายถึงเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะทุกเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์เราต้องมั่นใจให้มากๆค่ะคุณแฟนทำไมบรรยากาศห้องมันดูทึมๆจังเลยอะหรอฉันว่าดีออกเหมือนหนังฆาตกรรมคุณนอนพักก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาเช็ดให้แฟนขอบคุณนะที่ดูแลผมดีขนาดนี้ผมว่า acting คุณไม่ผ่านนะ acting ฉันก็เหมือนของแม่คุณนั่นแหละคุณแฟนคุณเป็นอะไรอ่ะชิคมันจะคิดอะไรอ่ะแล้วถ้าเธอยังอยากให้ลูกชายฉันสวมเขาต่อไปก็เชิญแต่ฉันได้รับปากกับตั้มแล้วว่าฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกแต่ขอเตือนนะถ้าเผื่อว่าลูกตั้มบอกเธอว่าจะไม่ไปหาเปรี้ยวหวานอีกแล้วก็แค่ลูกตั้มไม่พูดความจริงคุณแฟนมันเป็นอะไรอ่ะเปล่าฉันกำลังคิดอะไรเพลินคิดอะไรเพลินเนาะเซอร์ไพรส์เหรอชอบคาดหวังจังนะคุณหมอนทองคุณจะไปเมืองจีนวันนี้ไม่ใช่เหรอติ๊บเธอรู้เหรอรู้อะไรอีกบ้างเป้เขาให้คุณเนี่ยไปเตรียมเซอร์เวย์รองรับการเดินทางของฉันด้วยติ๊ดเธอรู้อะไรอีกเธอพูดออกมาให้หมดเลยนะพูดก็รู้ในสิ่งที่คนที่เป็นเมียควรจะรู้นะคะเริ่มดูออกแล้ว acting ไม่เนียนเลยนะเฟกทำไมมันมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้งั้นหรอก็ถ้าเก่งจริงอ่ะก็ไปสืบหาเองสิหวังว่าคงจะได้เซอร์ไพรส์สมใจนะคุณหมอนทองนี่เดี๋ยวไอ้คุณส้วมนี่ก่อนไอ้คุณส้วมนี่ดูละครมากไปหรือเปล่าฮะเซอร์ไพรส์สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานจะน้องหมอนขอให้น้องหมอนกับน้องเป้นมีความสุขรักกันนานๆมีความสุขอยู่กันอย่างดีทุกวันทุกคืนเลยเหมือนพี่กับผัวพี่ดร.สุรัตน์ไงขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะนี่หมอนไม่คิดเลยว่าทุกคนจะใส่ใจเรื่องวันครบรอบแต่งงานของหมอนด้วยอ่ะแต่หมอนบอกก่อนเลยนะคะว่าหมอนไม่เลี้ยงอะไรนะคะหัวหน้าที่ดีเนี่ยนะจ๊ะก็จะต้องใส่ใจในความรู้สึกของลูกน้องของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยว่าพี่ไม่เคยลืมวันสำคัญของน้องหมอนแต่หวังว่าพี่เป๊กก็คงจะไม่ลืมวันครบรอบวันแต่งงานของพี่หมอนะคะเพราะขนาดแฟนกุ้งอ่ะยังชอบลืมวันเกิดวันแต่งงานวันตุ๊ดจีพอไอ้กุ้งแหมน้องเป๊กนี่ก็เป๊กขนาดนั้นเขาไม่มีทางลืมหรอกเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าน้องเป๊กจะให้ของขวัญอะไรน้องหมอนอยากรู้พลอยโกรธโทรมาไม่กล้ารับทำไงดี